คือจริงๆไอ้คำว่าลิขิตไปแล้วมันพูดมาตั้งแต่ตอนที่เล่นเทโรนะถ้าฟุตบอลมันจะเข้ารอบนะยังไงมันก็ต้องเข้าแต่ถ้าเขาลิขิตแล้วไม่เข้านะต่อให้มึงชนะมองโกเลียแล้วแต่มันก็ไม่เข้าเขาได้ลิขิตไว้แล้วมึงเล่นให้เต็มที่นะมึงยิงประตูไว้ได้ไอ้ฟ้าลิขิตนี่มันคือคำอุทานนะเรียกเขารอบเพราะความสามารถของเด็กล้วนๆก็ดีเพราะว่าพี่ว่าเป็นหนึ่งในโค้ชที่มีบริเด็ดนะก็คือสร้างชื่อไปอย่างไปเล่นที่มาเลยนะพี่นี่โดนซื้อตัวไปตอนที่จะหมดแล้วนะกว่าคุณจะได้เงินแสนนี่นะคุณต้องเล่นดีจริงนะเพราะเมื่อก่อนมาเลยเขาแค่2คนนะตัวต่างชาติแล้วก็คุณต้องมีความมืออาชีพเล่นโดยที่แตกต่างกับนักเตะมาเลเซียคือคำว่า foreigner นี่คือคุณลงไปเล่นปั๊บคุณต้องลิขิตนะใช้คำว่าลิขิตดีแล้วนะลิขิตทีมได้เลยถ้าตอนนั้นกัลันตันทีมอยู่อันดับแบบล่างๆอ่ะแต่เราสามารถทำให้ทีมกัลันตันแบบคือไม่แพ้ทีมใหญ่ยิงได้เยอะแบบไปนี่ชัดเจนอ่ะถ้าเมื่อก่อนบ้านเรามันมีไฮไลท์อย่างงี้นะโอ้พี่ดังไปแล้วเพราะเมื่อก่อนในมาเลย์เขาเล่นเสร็จเขาจะมีไฮไลท์นะตอนนี้ก็คืออยากจะบอกว่าถ้าเมื่อไหร่คุณมีเงินเดือนขนาดนี้คุณต้องรีบเก็บเงินแล้วก็รีบรักษาสภาพร่างกายฟุตบอลปัจจุบันนี้ใช้ร่างกายเล่นเยอะมากเขาเรียกมันมีวิทยาศาสตร์เข้ามาไงถูกไหมนะแล้วก็ใครบอกว่าชีวิตการเล่นฟุตบอลมันสั้นพี่บอกมันก็ไม่ได้สั้นนะถ้าคุณประพฤติดีคุณอยู่ในกรอบคุณเก็บเงินได้จบจากนักบอลคุณเป็นโค้ชต่อได้คือจริงๆตัวพี่นะคือก็เคยคุมสงขลาตอนอยู่ที2ใช่ไหมแล้วก็มาได้เป็นอยู่ชลบุรี2ปีแล้วก็ได้มาคุมสุพรรณเต็มตัวก็คือ3ปีแล้วก็พอสุพรรณปั๊บก็จบไปคุมทีมชาติคือครั้งนั้นคำว่าลีกสูงสุดเนี่ยเราอยู่ข้างบนมาตลอดพี่เพิ่งมาอยู่ลีกข้างล่างตอนที่หลังจากจบทีมชาติก็เพิ่งมาคุมเกษตรนะแล้วก็มาคัตต้อมมาสีเกตแล้วก็มาเนี่ยเพราะว่า1เรามองแล้วว่าการอยู่ข้างบนเนี่ยคือมันดีไหมมันดีนะแต่ว่าความกดดันมันเยอะมากเราเคยคุมทีมระดับที่มีเงินต่อเดือนประมาณค่าใช้จ่ายประมาณ 17-18 ล้านเรามีผู้เล่นหลักล้านเยอะมากโค้ชเนี่ยจะคุมที2หรือไทยลีกพี่ว่ามันไม่ต่างกันมันอยู่ที่ว่าคุณเข้าไปคุมแล้วทำให้ทีมนั้นพัฒนาได้หรือเปล่าจริงๆมันเป็นโจทย์ที่ยากนะโจทย์ที่ยากมากสโมสรเนี่ยคือมันอาจจะมีบ้างไงแต่ว่าความคาดหวังไม่เหมือนทีมชาติยกเว้นสโมสรใหญ่ใช่ไหมสโมสรใหญ่ก็มีความคาดหวังเยอะแต่ว่าทีมชาตินี่คือมันต้องยอมรับว่าความกดดันมันเยอะแต่ถ้าความกดดันเยอะเราเป็นคนเลือกเองก็ไม่มีปัญหาส่วนไอ้เรื่องที่แบบจะโดนด่าโดนอะไรพี่ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของโค้ชคือคุณต้องอยู่กับมันได้เพราะว่าถ้าคุณรับแรงกดดันตรงนั้นไม่ได้เนี่ยคุณก็จะไปคุยกับเด็กไม่ได้ถูกไหมพี่ว่าถ้าเรามาอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยมันต้องรับให้ได้ทุกสถานการณ์นะไม่ว่าตอนเราประสบความสำเร็จหรือตอนที่เราไม่ประสบความสำเร็จคือจริงๆฟุตบอลพี่ว่าไม่ใช่พี่คุมน่าเบื่อนะจริงๆมันมีหลายคนแหละถ้าเรามองกว้างไปนะคือฟุตบอลตอนนี้มันต้องยอมรับว่าการคุมทีมที่เปลี่ยนแปลงผู้เล่นบ่อยๆเนี่ยมันทำยากมากแต่คุณสังเกตดูโค้ชคนไหนที่อยู่กับทีมระยะยาวๆนะเขาจะทำผลงานได้ดีตลอดเมื่อไหร่พอทีมลงตัวปั๊บเนี่ยมันไม่มีปัญหาหรอกแต่ถ้าเมื่อไหร่โค้ชคนนั้นเดี๋ยวเปลี่ยนแปลงทีมบ่อยๆพี่ว่าการจะไปบริหารทีมที่แบบ2เดือนดี3เดือนดีเป็นไปยากมากคือทุกอย่างมันต้องใช้เวลาอย่างทีมชาติบอกว่าจะน่าเบื่อแต่เราต้องมองว่าผู้เล่นชุดนั้นของเราเนี่ยเราต้องดูว่ามันศักยภาพแค่ไหนอย่างชุดล่าสุดเนี่ยพี่ถือว่าโอเคนะแต่แค่เวลาเตรียมตัวมันน้อยเพราะว่าชุดล่าสุดถือว่าเป็นชุดที่ดีมากชุดที่3ปีที่ผ่านมาคือตอนที่ใกล้หมดสัญญากับทีมชาตินะมันเหลือแค่เดือน2เดือนก็ฝั่งเกษตรก็ติดต่อมานะครับตัดสินใจไม่ยากเพราะว่า1มันใกล้บ้านด้วยแล้วอีกอย่างก็คือเคยทำมาแล้วเมื่อสัก2ปีที่แล้วแล้วที่สำคัญก็คือเขามีโครงการที่จะทำระยะยาวเขาไม่อยากทำปีนึงเปลี่ยนโค้ชทีแล้วก็ต้องหาผู้เล่นใหม่แต่พอมาปีนี้คือเราไม่อยากจะทำอย่างนั้นแล้วเพราะมันเหมือนเอาเงินทิ้งไปแต่ละปีมันโดยใช่เหตุแต่ว่าถ้าเรามีโครงการระยะยาวเราทำผู้เล่นขึ้นมาแล้วก็ที่สำคัญเรามีทรัพยากรของนักฟุตบอลที่อยู่มอเกษตรอยู่แล้วนะอย่างล่าสุดเนี่ยเขาพูดก็เพิ่งมีชื่อเรียกติดทีมชาติไปนะก็ถ้าเป็นโครงการอย่างเงี้ยถ้าเราสามารถสร้างขึ้นมาได้พี่ว่าตรงนั้นมันจะช่วยลดค่าใช้จ่ายของได้เยอะแล้วก็สามารถทำดีระยะยาวได้มันเป็นสไตล์พี่อยู่แล้วพี่ว่าถ้าเราพูดความจริงแล้วมันจะโดนด่าก็ไม่เป็นไรนะบางทีพี่ว่าประเทศเราโลกสวยเยอะไปด้อยค่าทีมชาติตัวเองเนี่ยซึ่งพี่คิดว่ามันก็ด้อยได้นะแต่ว่ามันก็ต้องเป็นบางจังหวะคุณจะไปเชียร์ประเทศอื่นนะคุณด่าประเทศเราสุดท้ายคุณกลับมาเชียร์ผมว่ามันไม่ยุติธรรมนะไม่ว่าช่วงไหนที่เราจะตกต่ำช่วงไหนที่เราจะขึ้นสูงอะไรเงี้ยพี่ว่ายังไงเราก็ต้องเชียร์บอลแพ้ก็ร่วมวงไปด่าเขาบอกไม่ใช่ก็ต้องออกมาปกป้องถูกไหมเพราะว่าไม่งั้นตายดิคุณด่าอย่างเดียวเนี่ยคือคุณมีความสุขเปล่าแสดงว่าในชีวิตคุณไม่เคยมีใครชมแน่นอนนะเนี่ยเดี๋ยวลงเทปนี้ไปนะเดี๋ยวก็ด่าแต่ก็ชอบไม่เป็นไรด่าได้แต่อาจจะต้องดูอาจจะต้องเสียตังค์ไงได้ต้องเสียตังค์เนี่ยเดี๋ยวไปดูมีคนเสียตังค์แน่นอนจริงๆแล้วถ้าคุณจะด่าใครสักคนนะคุณต้องรับผิดชอบนะคุณจะใช้คำว่าขอโทษอย่างเดียวมันไม่ได้คือคุณต้องจ่ายตังค์อ่ะอย่างผมก็เป็นดาราซุปเปอร์สตาร์เหมือนกันคุณก็ต้องจ่ายตังค์ผมดิคุณมีแบงค์พันเยอะหรือเปล่าในแบงค์อ่ะนะหรือว่ามีแบงค์20ใช่ไหมแต่ถ้าคุณมีแบงค์20อ่ะคุณเงียบๆดีกว่าใช่ไหม
หนึ่งก็แฟนบอลเกษตรนะช่วยมาเชียร์เยอะๆแล้วก็ที่สำคัญก็คือเราพยายามจะทำทีมให้ยกมาตรฐานขึ้นตอนนี้เราเป็นอาชีพอยู่แล้วแต่อยากให้เป็นอาชีพ 100% นะครับฉะนั้นเราต้องพยายามที่จะทำผลงานได้ดีแล้วก็จะเลือกนักเตะที่มีคุณภาพดีๆแล้วเราก็พยายามเล่นให้มันสนุกโดยเฉพาะเกมในบ้านนะครับส่วนแฟนบอลทีมชาติแล้วก็แฟนบอลที่ชอบค่อนแคะผมเนี่ยก็ต่อไปไม่เป็นไรอย่ามาชมผมเลยเพราะว่าพอชมแล้วบางทีมันอยู่ไม่เป็นไงต้องให้มันโดนด่าอย่างนี้แล้วก็ที่สำคัญต้องเชียร์ทีมชาติเราผมว่าทีมชาติเราเนี่ยเสียงเชียร์เท่านั้นที่จะช่วยได้ครั้งนี้เราต้องเชียร์ให้ได้แชมป์นะผมว่าพอได้แชมป์ปั๊บเชื่อผมผับเพิบปิดกันระนาวมันแน่นอนนะครับเพราะว่าคนไทยชอบสุขสนานครับผม